สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพรวัฒน,นิกานามสกุลคับฟ้าแต่ก้มกราบลูกจ้างไม่สนถานันดอน ยังคงรู้จักและเป็นไอดอลของสาวๆในประเทศไทยหลายต่อหลายคนเราทุกคนต่างก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นผู้หญิงที่สวยรวยและเก่งแบบเธอคนนี้ทั้งนั้นถือเป็นหนึ่งในเซเลบริตี้สาวผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในเมืองไทยสําหรับคุณแพรวัฒนิกาปัตธรรมสิงห์ณอยุทธยาเจ้าของแบรนด์วัฒนิกาเรียกว่านอกจากจะสวยและรวยมากแล้วเธอ,อยังเป็นสาวที่มีไลฟ์สไตล์ชิคๆคูลๆน่าติดตามมากๆซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี2561คุณแร เคยตกเป็นข่าวฮือฮาในโลกโซเชียลมาแล้วหลังรายการ This Is m มีวัฒนิกาทาง YouTube รายการกึ่งเรียลลิตี้ตามติดชีวิต Exclusive ของเธอตั้งแต่ตื่นนอนได้เผยแพร่เพราะมีโอกาสได้เข้าไปดูรายการเรียลลิตี้ของเธอจึงได้เห็นความหรูหราและไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจของผู้หญิงคนนี้ที่นอกจากบ้านหรูหราอลังการแล้วสิ่งที่สร้างความฮือฮามากๆก,ก็คือการที่เธอได้นําเงินสดใส่ถุงซิปล็อกและแช่เย็นเอาไว้ซึ่งการนําเงินใส่ถุงซิปล็อกนั้น เป็นนิสัยที่เธอเคยทํามาเมื่อครั้งเรียนอยู่ต่างประเทศเพราะเธอรู้สึกไม่อยากเข้าธนาคารจึงกดเงินสดออกมาใส่ในตู้เย็นเดือนละประมาณหนึ่งครั้งและทุกครั้งที่ใช้ใจ่ายเงินเมื่อเงินมีความเย็นยิ่งทําให้เธอรู้สึกดีเรียกว่าเป็นอะไรที่รวยจนต้องตาค้ังไปต,ตามๆกันแต่นอกจากไลฟ์สไตล์หรูหราที่หลายคนต้องอิจฉาก็ยังมีมุมน่ารักน่ารักที่หลายคนไม่เคยเห็นกับการไหวครูของบริษัทที่แปลวัฒนนิกาจตเตรียมพวงมาลัยมากราบไหว และขอพอรจากพี่พี่ทีมพนักงานช่างตัดเย็บเสือ้อผ้าเป็นโมเมนต์ที่น่าชื่นชมอย่างมากอย่างไรก็ตามคุณแพรได้เปิดใจถึงพิธีไหวครูครั้งนี้เพราะอาจมีคนมองว่าเป็นการจัดฉากสร้างภาพหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ตอบชัดจัดเต็มให้สายเมาส์ได้คลายสงสัยกันไปเลยโดยเธอบอกว่าเพราะว่าอยากให้เกียรติพี่พี่ช่างนะคะอยากให้พี่พี่เขารู้ว่าเขามีคุณค่ากับใจิตใจเรามากขนาดไหนหลายคนบอกว่าเราเป็นเจ้านายเราไปกราบไม่ลูกน้องถ้าคุณคิดอย่างนั้นแปลว่า ว่าคุณเป็นคนที่โลกแคบมากมากคุณพ่อคุณแม่แพรก็สอนมานะครับว่าถ้าใครอายุมากกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพด้วยการสวัสดีและด้วยการกราบไหวถามว่าไม่กลัวคนเมาเหรอว่าแกล้งทำเจ้าตัวตอบวัาไม่แคร์ค่ะเพราะหนักกว่านี้ก็โดนมาแล้วจริงๆแพรอยากส่งเสริมให้เอาไปพูดนะคะแพรเชื่อว่าถ้ามีคนเมาก็ต้องมีคนเห็นด้านดีแล้วคนที่เห็นด้านดีถ้าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่พ่อแม่ก็อาจจะเอาไปสอนบุตรได้ว่าบางทีพวกเธอน่าจะลองทําบ้าง ควรเริ่มทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและควรให้เกียรติผู้อื่นนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการค่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากซีนิวนายที่นขอบคุณครับ